ขณะนี้สมณเณรวัดป่ามณีกายกำลังออกบิณฑบาตด้วยท่าสำรวมจังครับเก่งมากหัวหน้าเก่งมากให้เรียบร้อยหัวหน้าให้เรียบร้อยเห็นเณรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าได้ตักบาตรเป็นครั้งแรกเปิดบาตรให้เรียบร้อยตักบาตรเป็นครั้งแรกมาดูสมณเณรวัดป่าน่ารักกันทุกคนก่อนมาเรื่อยๆ หัวหน้า ดีมากคราวนี้เอาไปเรื่อยๆข้างหลังมาแล้วหัวหน้าก่อนไปช้าๆด้วยคอยเพื่อนด้วยเช้ามีนวัดป่าใครต้องการมาตักบาตรเด็กมีทุกวันใน 7:30 พระสัมมาเนนบินธบาตซึ่งตอนนี้ก็มีพ่อนาคให้พ่อนาคหัดบินด้วยก็เท่ากับ200กว่ารูปนะที่บินธบาตกันตักข้าวน้อยๆ10เม็ดพอ200กว่านะเนนร้อยกว่านาคอีก100กว่าทำให้เนนจะได้ไม่ต้องไปถ่ายบาตรมากองค์ละ10เม็ด10เม็ดก็พอแล้วนี่หลายคนก็พอดีไม่ต้องไปเทบาทเลยพอดีเลยมาดูความน่ารักของเด็กเนนวัดป่าดูยังเหลืออีกเยอะไอ้กี้ยังไปตักบาตรน้องๆแล้วก็เตรียมชุดขาวมาอยู่วัดด้วยเธอเนี่ยปิดเทอมแล้วมาวัดกันเด็กๆมาวัดใจเราจะได้มีความสุขตักน้อยๆโยมเดี๋ยวพระขาวอีก100กว่านะนิดเดียวนิดเดียวเขารู้จักการประมาณรู้จักการประมาณให้เป็นไม่งั้นประมาณพลาดทุกทีนะเดี๋ยวองค์สุดท้ายร้องให้นะไม่ถึงนี่เสียใจเหมือนกันอุตส่าห์มาบินทั้งบาทไม่ได้ข้าวเลยสักทีเดียวนู่นพระขาวก็บินทบาทไม่ได้มาเดินเที่ยวนะพระพี่เลี้ยงอะให้เขาสำรวมอยู่ตลอดเส้นทางไม่มีการมาคุยกันเล่นไม่ได้นะต้นไม้ต้นนี้งามอยู่หน้าศาลาวัดป่ามณีกายอยู่กับไปญี่ปุ่นเลยเนี่ยสกุละเมืองไทยดอกสกุละเมืองไทยโชว์ซะหน่อยญาติโยมจะได้มาชมกันThank you.
ว่างก็มาตักบาตรณวัดป่ามณีการ7:30จะพาสมณเณรตอนนี้มีพ่อนาคด้วยหัดบิณฑบาต200กว่ารูปตอนนี้พ่อนาคชุดนี้ก็จะทำการบวชพระและเณรในวันอาทิตย์ที่26นี้ใครว่างก็มาร่วมงานใครไม่ว่างก็เดี๋ยวถ่ายภาพสดให้แล้วก็อนุโมทนาเองเถิดช่วงนี้เตรียมพร้อมทั้งท่องหนังสือทั้งทำข้อวัดซึ่งตอนนี้กำลังหัดบิณฑบาตกันประคองกะละมังให้ดีกะละมังคือบาตรของเรามาเที่ยววัดป่ามาชมดอกซากุระเมืองไทยก็ได้นี่มีอยู่หน้าโบสถ์วัดป่านี่งามกำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยดอกซากุระแต่ของเมืองไทยเมืองไทยเรามีของดีเยอะนั่นแหละเจริญพรญาติโยมเดี๋ยวได้ไปชมภาพในศาลาบ้างนะนี่ด้านนอกก็ขอบอกงานบุญของญาติโยมวันเสาร์นี้ณวัดป่ามณีการเสาร์25นี้มีการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวงและหลวงปู่ท่อนประจำเดือนใครจะมาร่วมเจริญพุทธมนต์กับเรานะชาววัดป่าก็ยินดีต้อนรับบ่ายๆหรือช่วงเย็นของวันเสาร์นะส่วนการบวชเนนบวชพระก็วันอาทิตย์ที่26นะใครมีเวลาว่างก็มาร่วมถ้าไม่ว่างก็อนุโมทนาเอาก็ได้นะอยู่ทางบ้านแล้วแต่ความสะดวกอันละเจริญสุขทุกๆคนให้ทุกคนมีความสุข